เรื่องของธนาคารเจ๊งตอนนี้กำลังเป็นประเด็นสำคัญทำให้ตลาดหุ้นช็อกล่วงลงกว่า300จุดเลยเดียวติดต่อกันนะครับมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสถานการณ์แบบนี้มีโอกาสที่จะบานปลายไปยังฝั่งสหภาพยุโรปฮะที่จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปตกต่ำไปกว่านี้เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกากำลังจะเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยคราวนี้คงไม่ขึ้น 0.75% คงขึ้นมากกว่านี้นะครับคงเป็นตัวบทสะท้อนให้เห็นพวกที่อยากย้ายบ้านไปสหรัฐอเมริกาตอนนี้คงเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่สาหัสวิกฤตอย่างหนักในขณะที่ประเทศไทยกลับสถานการณ์ดีขึ้นสภาวะเศรษฐกิจเฟื่องฟูอย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่กันในสตูดิโอกันนะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์ตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปกำลังตกต่ำอย่างหนักนะครับในขณะที่ ในขณะที่ประเทศไทยนะฮะกับสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นมีการปล้นกันอุกอาจโจรพร้อมอาวุธบุกปล้นสนามบินในชิลีนะครับหวังขนเงินสด312ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเครื่องลาตัมแอร์ไลน์นะครับบินจากไมอามีแต่พลาดโดนยิงดับไป2ศพสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโจร10คนฮะบุกสนามบินอาตูโรเมริโนนะครับหลังมัดยามไว้พร้อมกับปล้นเงินสด 32.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บนเครื่องของสายการบินลาดัมแอร์ไลน์นะครับที่เดินทางจากเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาเมื่อเวลา 7:50 นาทีเสียงปืนยิงต่อสู้ดังสนั่นระหว่างที่เจ้าที่และโจรนะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด2รายรอยเตอร์รายงานว่ากลายเป็นการปล้นครั้งมโหฬารเกิดขึ้นท่ามกลางสนามบินนานาชาติอาตูโรเมริโนนะครับเบนิเตรซึ่งใหญ่ที่สุดของชิลีตั้งอยู่ในกรุงซานดิเอโกนะครับซึ่งคนร้ายก็เสียชีวิตนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะแคลิฟอร์เนียยังไม่รอดพายุฤดูหนาวฮะปรากฏว่าไฟดับทั่วเมืองทั้งรัฐแล้วกว่า13รัฐผู้ว่าการรัฐสุดหล่อฮะนิวชอมประกาศสภาวะฉุกเฉินสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัฐแคลิฟอร์เนียยังคงเผชิญกับภัยพายุฤดูหนาวต่อไปผู้ว่าการรัฐแกวินนิวซอมสั่งประกาศสภาวะฉุกเฉินครอบคลุม21เคาน์ตี้หลังแม่น้ำชั้นบรรยากาศและหิมะที่ละลายตัวส่งผลทำให้ชุมชนต่างๆทั่วรัฐเสี่ยงเจอน้ำท่วมฉับพลันจากการที่พายุฤดูหนาวลูกเล็กนะครับกำลังเคลื่อนตัวไปทั่วรัฐเลยทีเดียวในขณะที่สหรัฐอเมริการีบโบยนะครับกลุ่มฝักไฟยูเครนบึ้มท่อการ์ดนอร์ดสตรีมนะครับรัสเซียชี้สหรัฐอเมริกากรบข่าวไบเดนเป็นคนสั่งการสหรัฐอ้างแหล่งข่าวกรองอีกนะครับระบุว่ากลุ่มสนับสนุนยูเครนนะครับอาจเป็นตัววางแผนวางระเบิดท่อการ์ดนอร์ดสตรีมของรัสเซียเมื่อปีที่แล้วท่ามกลางเสียงเตือนจากชาติพันธมิตรตะวันตกว่าเรื่องนี้ยังไม่ควรด่วนสรุปขณะที่มอสโกชี้สหรัฐอเมริกามีเจตนาเบนความสนใจจากข้อครหาที่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นผู้สั่งการในเรื่องนี้สายท่อส่งการ์ดนอร์ดสตรีมซึ่งโรงเรียนพลังงานจากรัสเซียเข้าสู่ยุโรปถูกวางระเบิดเสียหายเมื่อ26กันยายนปีที่แล้วและทำให้ก๊าซธรรมชาติรั่วไหลอยู่ทะเลสู่ทะเลบอลติกขณะที่ชาติตะวันตกแม้จะเชื่อว่านี่คือการจงใจก่อวินาศกรรมแต่ก็ยังไม่มีฝ่ายไหนออกมาสรุปว่าใครคือผู้ลงมือที่แท้จริงแต่อาการตอนนี้สหรัฐถูกแฉด้วยนักข่าวของสหรัฐเองในขณะที่อ้วกแทบพุ่งเลยทีเดียวฮะหนุ่มจีนซดหม้อไฟเจอหนูทั้งตัวนะครับแถมร้านไม่รับผิดชอบโบยลูกค้าเอามาใส่เองนะครับหนุ่มจีนสุดผงะ
สดหม้อไฟอยู่ดีๆเจอหนูทั้งตัวโผล่กลางหม้อแถมวอยวายแล้วร้านไม่ยอมรับผิดชอบอ้างลูกค้าเอามาใส่เองเว็บไซต์ World of Bus นะครับรายงานเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาชายจีนคนหนึ่งในเมืองฉงชิ่งนะครับพบเจอเหตุสยองร้านกินหม้อไฟหลังตักไปเจอหนูทั้งตัวอยู่ในหม้อโดยสภาพของหนูถูกต้มในน้ำร้อนจนหนังหลุดลอกไปหมดแล้วและตอนแรกก็เชื่อว่าเป็นเนื้อเครื่องในวัวด้วยซ้ำแต่โชคดีสังเกตเห็นความผิดสังเกตและไม่ทันได้ตักเข้าปากแต่หม้อไฟนั้นต้องมีการอวสานไปโดยปริศนาขณะที่ลูกค้าก็กดโทรศัพท์มาร้องเรียนยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเจ้าของร้านพยายามขอเจรจากับคนที่จบปัญหาแต่สุดท้ายคุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อเจ้าที่เดินทางมาถึงทางร้านก็โทษว่าลูกค้านั่นแหละเป็นคนเอาหนูมาใส่แล้วก็ร้องเรียนว่าเอาหนูใส่หม้อไฟของเขาด้วยนะครับในขณะที่จีนหลีเฉียงฮะขึ้นแท่นนายกรัฐมนตรีของจีนคนใหม่สานต่อภารกิจฮะพลิกฟื้นเศรษฐกิจสภาประชาชนจีนนะครับประกาศให้หลีเฉียงนะครับขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีนอย่างเป็นทางการถือเป็นการแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะซึ่งได้รับตำแหน่งล่าสุดนะเพิ่มอีก5ปีเข้ากลุ่มบางเหียนพลิกเศรษฐกิจแดนมังกรซึ่งเผชิญกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ติดต่อกันนานถึง3ปีในขณะที่ตลาดการเงินผวาสหรัฐอเมริกามีการสั่งปิดธนาคารซิลิคอนนะครับหลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องนะครับลูกค้าแห่ถอนเงินสหรัฐอเมริกาสั่งปิดกิจการธนาคารซึ่งเป็นธนาคารให้บริการแก่บริษัทสตาร์ทอัพกำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องร้ายแรงจนลูกค้าแห่ถอนเงินนับเป็นการล่มสลายของสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วิกฤตการเงินปี2008ที่ผ่านมาหน่วยงานกำกับเงินแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้ทำการแต่งตั้งนะครับสถาบันของรัฐให้ประกันเงินฝากจากความล้มเหลวของธนาคารเข้ามาดูแลทรัพย์สินของ SVBนะครับโดย FDIC จะทำการขายทรัพย์สินของธนาคารเพื่อจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากและบรรดาเจ้าของหนี้นะครับสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆของ SVB จะกลับมาเปิดบริการในวันที่13มีนาคมโดยมีผู้มาฝากเงินจะมีการประกันเข้าถึงเงินส่วนที่รับการคุ้มครอง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บัญชีไม่เกินเช้าวันที่13และจะจ่ายเงินเบี้ยล่วงหน้าให้แก่ผู้ฝากที่ไม่มีเงินประกันภายในสัปดาห์นะครับการล่มสลายของ SVB นะครับยังทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลให้เป็นโดมิโนยังสถาบันการเงินอื่นๆซึ่งกำลังเผชิญปัญหากับสภาพคล่องเช่นกันสืบเนื่องมาจากสภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่กัมพูชาก็กวาดรายได้การท่องเที่ยวอู้ฟู่ฮะเกือบ 50,000 ล้านในปี2065ที่ผ่านมากัมพูชาปลื้มกวาดรายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตมากในปี2565ไปเกือบ 50,000 ล้านตั้งเป้าปี2566ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนกัมพูชาถึง4ล้านคนเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะสงครามยูเครนวันที่381รัสเซียฮึกเหิมจ่อได้รับชัยชนะในบักมุดนะครับยังคงสู้กันอย่างดุเดือดฮะรัสเซียเดินหน้าโจมตีเมืองบักมุดทางตะวันออกของยูเครนจนใกล้ได้รับชัยชนะสามารถยึดพื้นที่ตะวันออกและชานเมืองทางเหนือและทางใต้ของเมืองบักมุดไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นภาพสยองฮะปรากฏการฝนหนอนถล่มมณฑลเหลียวหนิงของประเทศจีนโลกโซเชียลตะลึงฮะปรากฏว่าเผยหนอนนับพันๆตัวนะครับปกคลุมตามพื้นที่ทั้งถนนและรถยนต์ที่จอดอยู่ในมณฑลเหลียวหนิงของจีนโดยหลายฝ่ายกำลังเร่งทำการพิสูจน์สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่มองโกเลียนะฮะเกิด
เผชิญกับพายุฝุ่นทรายอาการรุนแรงในขณะที่ไทยกำลังเผชิญกับ PM 2.5 ที่มองโกเลียก็เผชิญกับฝุ่นรุนแรงในจังหวัดอมโนโกวิทางตอนใต้ส่งผลทำให้วิสัยทัศน์การมองเห็นบนท้องถนนนะปรากฏว่าลดลงอย่างมากเลยทีเดียวในเรื่องของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะครับแห่งเวลส์นะครับได้รับไม้ต่อจากมารดานะครับรับตำแหน่งดรุกแห่งเอดินบะระสำนักพระราชวังเบคกิงแฮมเปิดเผยว่าพระเจ้าชาที่3แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงแต่งตั้งให้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะครับเอิร์ธแห่งเวสเซ็กนะครับประดุชาองค์เล็กเป็นดรุกแห่งเอดินบะระนะฮะองค์ใหม่ซึ่งก็มีการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นในเชิงปรากฏการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงในจีนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนายกรัฐมนตรีใหม่แต่ประธานาธิบดีนะครับยังคงเป็นคนเดิมครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับสามารถดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของจีนไปอีกอย่างน้อย5ปีนะครับในสมัยที่3เพื่อสานต่อพลิกฟื้นสภาวะเศรษฐกิจฮะของจีนให้เดินหน้าเติบโตต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดฮะถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะทำการคว่ำบาตรเล่นงานจีนนะครับปิดล้อมจีนยิงบอลลูนของจีนนะฮะแล้วก็ขึ้นบัญชีดำบริษัทของจีนอย่างน้อย5แห่งแต่ไม่สามารถจะหยุดยั้งการเติบโตของจีนได้ดูเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจคือผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดหลายวันที่ผ่านมาว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังตกต่ำนะครับการปิดธนาคารของซิลิคอนวัลเลย์นะครับแบงค์เนี่ยก็คงเป็นคำตอบว่าสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะครับค่าเงินที่มีค่าน้อยลงนะครับสิ่งที่ตามมาความยากจนกำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยการขายอาวุธนะครับเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธโดนตอบกลับด้วยสงครามพลังงานกำลังทำให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยู่ในสภาวะที่ตกต่ำอย่างหนักเรื่องของธนาคารเจ๊งตอนนี้กำลังเป็นประเด็นสำคัญทำให้ตลาดหุ้นช็อกล่วงลงกว่า300จุดเลยเดียวติดต่อกันนะครับมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสถานการณ์แบบนี้มีโอกาสที่จะบานปลายไปยังฝั่งสหภาพยุโรปที่จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปตกต่ำไปกว่านี้เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกากำลังจะเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยคราวนี้คงไม่ขึ้น 0.75% คงขึ้นมากกว่านี้นะครับคงเป็นตัวบทสะท้อนให้เห็นพวกที่อยากย้ายบ้านไปสหรัฐอเมริกาตอนนี้คงเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่สาหัสวิกฤตอย่างหนักในขณะที่ประเทศไทยกลับสถานการณ์ดีขึ้นสภาวะเศรษฐกิจเฟื่องฟูอย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ